สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มตรงอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง X Channel ครับคุณผู้ชมครับในรายการตามติดชีวิตดาววันนี้แขกรับเชิญที่เราจะไปตามติดนั้นบอกได้คำเดียวเลยครับว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเขาคือพระเอกหนุ่มรูปหล่ออารมณ์ดีขี้เล่นแถมยังมีดีกรีเป็นถึงผู้เขียนบทภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องครับอย่างเช่นพี่มากพระขนงกวนมึนโฮและห้าแพร่งไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับเขาคือคุณเต๋อฉันทวิทย์นั่นเองครับซึ่งในวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดเขาในอีกบทบาทหนึ่งกับการเล่นละครเรื่องน่ารักละครเรื่องใหม่ที่จะออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันทางททบ5ไปเร็วนี้ซึ่งเราได้ยินมาครับว่าละครเรื่องนี้ได้เดินทางไปถ่ายทำกันไกลถึงที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพบรรยากาศนั้นจะน่ารักสมชื่อละครหรือไม่ในวันนี้เราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับรายการตามติดชีวิตดาวนะครับก็ผมก็เต๋อฉันทวิทย์นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่จุดที่สูงมากคือหมู่บ้านสันติชนครับที่ปายนั่นเองคือวันนี้เนี่ยเราก็มีคิวที่ต้องมาถ่ายกันเป็นละครครับละครเรื่องใหม่ของผมเองนะครับก็คือเรื่องน่ารักครับน่าจะชื่อนี้นะไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าตอนนี้ชื่อน่ารักอยู่ก็ในซีนนี้ก็คือจะเป็นซีนที่ครั้งแรกที่จะเจอกับน้องแพทซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนะครับก็จะเจอกันแล้วก็แบบเหมือนว่าไม่ถูกกันทะเลาะกันคือมันจะเป็นเหมือนงานของหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เท่าที่ดูตอนนี้ก็คือทิวทัศน์สวยมากคิดว่าภาพต้องออกมาเจ๋งแน่ๆครับก็เดี๋ยวลองติดตามในเรื่องนะครับก็รับบทเป็นแนวหน้าครับแนวหน้าก็จะเป็นเหมือนพุ่มกับที่แบบได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีอีโก้หน่อยแล้วก็จะเหมือนว่าเวลาเห็นอะไรไม่ถูกใจก็จะแบบเหมือนแบบอยากจะแบบทำอะไรสักอย่างให้มันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบเด็ดขาดในเรื่องอะไรพวกนี้มากแล้วก็ทีนี้ก็เลยพอมาเจอกับนางเอกของเรื่องนะครับก็คือน้องแพทเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเหมือนไม่ค่อยชอบใจอะไรหลายอย่างของเขาอะไรอย่างนี้ก็จะแบบมันไม่ค่อยถูกกันอะไรอย่างเงี้ยครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เล่นบาสข้อเท้าพลิกเอ็นฉีกก็เลยเพกหน่อยไม่ผมไม่ขนาดนั้นเดินปกติได้เฮ้ยดูแย่มันเป็นจุดสนใจไม่เอาไม่เอาพอมาคลองแล้วดูแย่ดูปกติก็จะเป็นเหมือนเด็กในหมู่บ้านนี้ภาพนี้หรือว่าภาพถ่ายภาพถ่ายเลยล่ะถ่ายเป็นวิดีโอเลยจะเป็นเด็กที่แบบเหมือนแบบถูกชะตาตั้งแต่ต้นเคยเข้าด้วยกันแล้วครั้งหนึ่งจริงเดี๋ยวปกติเขาจะมีบทบาทมากในซีนที่ยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าตอนนี้อันนี้เป็นอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนปกติครับไปไม่ได้สนใจหรอกตั้งแต่จูงขึ้นมาขึ้นกระไดมาเลยว่าบอกว่ามาทางนี้เข้ามาทางนี้นะมาทางนี้ครับมาทางนี้ค่ะไปไหนยืนตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมครับพี่เต๋อยืนตรงนี้เขาก็จะยืนเขาทำอะไรกันอ่ะจัดให้สนุกสำหรับไหว้เทพพรหมจารย์ครับวิ่งเข้าไปเลยไปสนุกสนานไปแย่งฮะไปเลยอันนี้คือในคิวด้วยเหรอมีล้มด้วยไม่มีโดยรวมก็สนุกดีแต่ว่าตอนวิ่งก็จี๊ดนิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยหรอกจี๊ดเหมือนกันปล่อยผมได้ก่อนนะอย่าแย่งกันสิเดี๋ยวชื่อนายนั่นแหละปล่อยฉันได้ก่อนนะอย่าแย่งกันสิไอ้หนูนะคะเพื่อนนายนั่นแหละปล่อยพี่คุณเป็นไหนพี่คุณผมได้ก่อนฉันอยู่นี่ป่ะนายนั่นแหละปล่อยฉันได้ก่อนนะอย่าแย่งดิไอ้หนูแล้วค่ะแย่งสิไอ้หนูผมเลือกพี่แนวได้มาก่อนนะคะหนูปล่อยกันอย่างตะกี้ก็อย่าแย่งสิไอ้หนูใช่ไหมคะแย่งสิหนูเราแย่งมาเต็มแล้ว
เฮ้ยโอเคครับมีใครเคยเล่นเกมมอร์ทัลคอมแบทป่ะซับซีโร่ซับซีโร่เลยเป๊ะเลยตัวใหญ่ต้องแข็งเลยในการ์ตูนลิงนินจาเอาน้องเข้าห้องน้ำมันจะมีนินจาสีฟ้ากับสีเหลืองสีฟ้าคือซับซีโร่แต่งตัวอย่างนี้เลยโอ้โหมันมากไม่ไม่เด็กๆเลยนะเด็กๆแบบเด็กๆมากมากเลยเหรอทรานส์ฟอร์มเมอร์มันเคยเป็นการ์ตูนโอ้มันเป็นการ์ตูนที่สนุกมากตอนนี้นี่ผ่านนะครับอยู่ตรงนั้นไปเลยครับอยู่นั้นไปเลยมันต้องโดดต้องอะไรเยอะโดดก็ยังเบิ้งใช่ใช่ใช่ใครบ้างมันดินทางน้ำไงเลยนั่งเหรอว่าปากฮะฮะใช่ใช่ปานเลยเหรอโคตรเลยทั้งต้องผิดใจไหมมันพื้นใจเป็นลดอาการเจ็บปวดเขียวมากขอบคุณครับหลังจากพูดคุยถึงบรรยากาศของการเดินทางมาถ่ายทำยังดอยอ่างขางกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามติดบรรยากาศเบื้องหลังกองถ่ายละครน่ารักกันค่ะว่าจะมีอะไรน่ารักสนุกมาให้ชมกันบ้างอดใจรอสักครู่เดียวค่ะสำหรับคำถามร่วมสนุกตอนนี้นะครับเราก็ย้ายลงมาข้างล่างแล้วก็แต่ว่าก็ยังในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านสันติชนอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นข้างล่างคือเขาจะเซตมาเป็นแบบเหมือนเป็นแบบโหเป็นหมู่บ้านที่แบบสวยมากเด็กคอนติเนียร่วมงานกับพี่แฟร์ครั้งแรกก็ดีนะครับรู้สึกเหมือนร่วมงานกันมานานแล้วเพราะว่ามันแบบทีมงานก็สนุกสนานเล่นมุกอะไรเงี้ยครับตลกแล้วก็แบบนักแสดงทุกคนก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีครับเหมือนแบบเหมือนได้เจอเพื่อนใหม่ๆอะไรเงี้ยครับพี่ๆชาเลมอนกระโดดที่ลากพี่แนวไปนะครับพี่ๆมาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วพี่ๆมาทางนี้เร็วหลับตาก่อนหลับตาก่อนฮะหลับตาทำไมอ่ะมาเออหน้าหลับตาพอพี่แนวหลับตาปุ๊บน้องปุ๋ยสีก็ปวดตาปวดตาเมื่อกี้ม่วงเลยเห็นปะโอ้โหขนาดนี้ครับผมเอาไปหลับตาไหมนะพี่มาทางนี้เร็วพี่มาทางนี้เร็วหลับตาก่อนด้วยเฮ้ยหลับตาไหมอ่ะหน้าหน้าหลับปั๊บก็แล้วก็เอาป้ายสีมาทาหน้าเขาเฮ้ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะก็เขียนหน้าเหมือนผมไงเขียนหน้าเหมือนผมไงโอเคแค่นี้แหละครับหน้าอย่างนี้เหรอได้เออเขาเขียนนะได้เดี๋ยวให้เขียนหน้าพี่เต๋อเลยเยอะๆหน่อยนั่นน่ะมูคิวแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดำสีดำเอาหนวดเหรอแล้วก็ตรงจมูกเป็นสีแดงเชื่อไหมลืมนะหลอกละแล้วก็ตรงนี้สีเชื่อไม่ก็ท่องมาจากบ้านแล้วท่องขอร้องพี่ 5 4 3 2 3โอ้อย่างนี้แหละที่แนวต้องการกลางไปก่อนเขาโอ้ยยิ่งระวังยิ่งโดนพิกกี้
ับเมื่อกี้ก็รวมๆแล้วก็คือมันเป็นฉากที่แบบเหมือนว่าเรากำลังจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นว่ามันแบบบ้านนี้มันสวยงามมันมีประเพณีนู่นนี่มีกับคล้ายๆการเชิดสิงโตมีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่น่าแบบตื่นตาตื่นใจสำหรับเรามีแบบเด็กๆไม่เขียนหน้าแบบเข้าร่วมแบบเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนช่วงเช้าที่เพิ่งถ่ายไปตอนแรกสุดเลยก็คือว่าเป็นฉากที่เราได้เจอกับองค์หญิงครั้งแรกแล้วก็มีปัญหากันนิดหน่อยไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยก็คือโดยรวมก็คือนี่ก็เหมือนเป็นฉากเปิดตัวอวสานนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเห็นอวสานมันสวยงามมากเลยครับเจ็บเท้ามากเลยพี่แบบโอ้แรงเจ็บแรงแรงเจ็บมากเพราะว่ามันต้องเดินด้วยมีวิ่งด้วยมีกระโดดบ้างมีกิ้งอะไรเงี้ยพอมันเยอะๆเข้ามันก็อาการล่าสุดคือมันเริ่มม่วงแล้วตอนนี้ม่วงซึ่งไม่รู้มันจะเป็นไงต่อเพราะว่ายังมีอีก2วันเต็มแล้วก็3วันนี้คือมีทุกซีนเลยก็ทุกนี้ตัดก่อนลูกข้ามันขนจักรแล้หรือมันอะไรข้อหรือลูกคุยผ้าคุยผ้าทำไมเราโอ้โหตายแล้วไม่ได้เป็นเล็กใช้ดอกหน่อยคุณจักรแล้ใช่ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กเออเนี่ยโตเร็วเอาผ้าเปียกทูเปียกทำถูกมาอย่านะให้จักรทีเช็ดเองไหมเช็ดเองลองเช็ดเองดูจี้ตัวเองด้วยใส่กันใหญ่นะอาบน้ำเลยดีกว่าไหมพี่วายมีค่ะอาบน้ำไม่ได้ก่อนเดินน้ำล้างตัวดีกว่าจะได้สบายตัวหน่อยพี่วายเล่นฟิตเนสที่ไหนอ่ะท่าเรือไปอาบน้ำที่แบบอาบน้ำที่แบบที่ไหนเด็ดเพื่อทิชชู่ไปประมูลก็เล่นกับพี่เต๋อนะคะพี่เต๋อก็ทำไมทำหน้างั้นคะเฮ้ยเฮ้ยทำหน้าอะไรไม่รู้นะคะก็คือพี่เต๋อก็เป็นยังไงก็ดูกันเองว่ายิปก็นั่งอยู่บนพื้นส่วนพี่เต๋อก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ค่ะก็ตามนั้นนะคะคะคือพี่ก็อยากจะลุกให้ยิปนั่งแต่แต่ว่าเฮ้ยเท้าพี่เจ็บนี่เห็นไหนพี่ไหนเท้าพี่ตรงไหนเดี๋ยวห้ามแตะตัวเขาค่ะจริงๆเขาแบบห่วงตัวมากคือแบบทำงานด้วยกันนี่คือลำบากมากคือแบบไม่มีที่นั่งที่เกือบโดนไม่มีที่นั่งเราก็แบบแตะตัวไม่ได้แตะตัวไม่ได้ด้วยก็แบบกิฟก็พยายามที่จะแบบคุยกับเขาอะนะคะแต่ว่าแสดงเสร็จแล้วเชิญเลยนะคะขอบคุณค่ะแสดงเสร็จแล้วเชิญไปทำงานไปทำงานไปทำงานก่อนได้ไปพี่เต๋อไปแม่เพิ่งถอดเมื่อกี้เรื่องนี้พี่เต๋อต้องเล่นเป็นคนที่แอบชอบนิดด้วยชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนเป็นรุ่นพี่ที่แบบเส้นเดียวหว่าจะได้ชอบเขามาตั้งแต่สมัยเรียนใช่เป็นเหมือนแบบเฮ้ยรักฝังใจเลยนะขนาดนั้นเลยนะเล่นง่ายป่ะล่ะเล่นยากอ้าวเพราะว่าจริงๆก็เล่นได้เพราะว่าคือยิปก็เป็นคนที่แบบหน้าตาดีแล้วก็มีแบบเสน่ห์ไงก็คือพี่ต้องบอกไปว่าจริงๆอ่ะพี่แทบไม่ต้องเล่นอะไรเลยเพราะว่าแบบยิปเป็นคนที่แบบน่ารักมากใครอยู่ใกล้ก็ต้องรักนี่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นนะเว้ยเห็นเหรอเท้าเป็นยังไงค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับละครเรื่องน่ารักค่ะก็ถึงแม้ว่าจะดูว่าเราสองคนเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาเราทำงานจริงๆนะคะก็เป็นอย่างนี้ไม่แก้หรอไม่เวลาทำงานจริงมันก็คือจริงที่เห็นเนี่ยที่เราเล่นอย่างนี้คือเราแกล้งนะใช่คือจริงแล้วยิบก็น่ารักยิบเป็นคนน่ารักแล้วก็แบบเหมือนแบบเวลาเล่นก็จะส่งอารมณ์ได้ดีมากคือพี่ก็จะคือจริงในฐานะที่เล่นด้วยกันอ่ะมันจะรู้สึกเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาที่คู่ที่เราเล่นด้วยเขาส่งอารมณ์มาเนี่ยเราก็โทษทีมันก็จะง่ายต่อเราที่จะอินเลยสมดังแน่นมากคือแบบขาพวงอยู่นั้นแล้วไปเล่นบาสามเองก็เลยไม่สงสารอ่ะโอเคอีกสักครู่นะคะ3สาวสวยแห่งกองละครน่ารักจะพาเราไปดูบรรยากาศภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางกันค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงและจะสนุกสนานแค่ไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะสำหรับคำถามร่วมสนุกแรกนะครับเต๋อเ
ครับบาดเจ็บนะไปบอกบาดเจ็บบ่อยครับสนุกดีสนุกดีครับก็เป็นเข้ามาได้แนบชิดแน่นในเรื่องเนี่ยเรามีปัญหากันในอดีตเพราะว่าเราชอบผู้หญิงคนนึงแล้วผู้หญิงคนนั้นได้ไปชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเข้าใจผิดกันนิดหน่อยก็แบบมีปัญหากันแต่ทีนี้ต้องมาร่วมงานกันในปัจจุบันก็จะมีการเขม่นกันนิดนึงแต่มันก็จำเป็นจะต้องเป็นโบ้เดียวกันเพื่อให้งานมันลุล่วงใช่ครับก็จะมีแบบภายใต้มิตรภาพมันก็มีความแค้นอยู่นิดนิดอะไรระหว่างกันอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับเพราะว่าจริงๆผมอยากร่วมงานกับสนมานานมากเพราะเจอกันตั้งแต่บ้านเพื่อนพ่อเป็นเพื่อนกันพ่อเราเป็นเพื่อนกันใช่ความสัมพันธ์นอกจอความเป็นไม่ดีความไม่ดีแต่พ่อเป็นเพื่อนกันครับฝากละครนะครับก็ฝากด้วยน่ารักด้วยนะครับเราก็มาถ่ายไปนะมีทั้งถึงป้ายถึงรถข้างไหนไม่รู้ช้างมีทางค้างนะครับก็ใหญ่โอ้ยเยอะแยะใช่มีสถานที่สวยเทียบเลยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับแสดงคุณภาพทุกคนครับผมรวมทั้งพี่เต๋อด้วยนะครับเราไม่กินไม่ได้รวมเราให้รวมแล้วรวมกันสิโอเคฝากด้วยนะครับน่ารักครับชอบเล่นมุกอะไรไม่รู้ในฉากคือต้องเราต้องแอบรักเขารักมากจริงๆอ่ะได้แล้วก็เสร็จแล้วพอจบเนี่ยพอจบเขาทำร้ายมากจริงๆไม่เนี่ยสนุกตลกดีขิงเนี่ยถ้ามุกสดในบทไม่ได้ปล่อยให้เราขำมากแต่ว่าถ้าแบบสมมติยังไม่มีไทยอะไรเงี้ยจะปล่อยมุกบ่อยดูสิคะสภาพร่างดีเหลือเกินค่ะเขาต้องถ่ายทุกซีนทุกวันเลยนะคะเนี่ยหาที่ให้ชีฟองคือชอบขิงไงชอบมาตั้งนานแล้วไม่เคยจะรู้เรื่องเลยคัดจบคัดใช่สิจบเรื่องเลยขิงบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่าเอาอารมณ์มาปนกับเรื่องงานนี่เขินก็ขึ้นว่ะไม่ขิงบอกตัวเองนั่งมองไอ้บัตไทยเนี่ยฮะหลายทีแล้วเราเนี่ยคัดอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวฮะอย่าทะเลาะกันไม่แล้วชีฟองอะไรทำไมต้องช่อมนั่งให้แดดอัดคอเป็นอะไรชีฟองฮะชอบอาบแดดถามว่าน้องอยากนั่งป่ะพี่ปุ้ยเหรอพี่ปุ้ยแกบอกว่าเล่นกับพี่เต๋อยากมากจริงทำไมอ่ะพี่เต๋อชอบทำให้ขำพี่ไม่ค่อยได้ทำอะไรให้ขำเลยหน้าพี่ครับคัดพี่แดนพี่เล่นขอพี่ขอพี่อยู่แล้วกูก็ลืมครับก็จบไปอีก1วันนะครับกับการทำงานของกองละครเรื่องน่ารักที่ผมได้เล่นด้วยครับตอนนี้ขอปิดรายการพร้อมกับน้องแพทเลยแล้วกันน้องแพทเป็นเจ้าหญิงที่กินอะไรไม่รู้อยู่ครับก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับกับละครเรื่องน่ารักนะครับรับรองว่าทุกคนน่ารักสมชื่อเลยแล้วก็สนุกมากแน่นอนนักแสดงทุกคนนี่โอ้คุณภาพทั้งนั้นเนาะเขาไม่พูดอะไรหรอกครับเขาเป็นพวกแปลภาษาครับมาฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับได้เห็นภาพเบื้องหลังการทำงานของพี่เต๋อชันทวิทย์กันไปแล้วนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสปิริตเกินร้อยจริงๆครับซึ่งนอกจากพี่เต๋อแล้วนะครับก็ยังมีนักแสดงน่ารักน่ารักอีกหลายท่านที่มาร่วมสร้างความสนุกในละครเรื่องนี้ส่วนเรื่องราวของละครเรื่องน่ารักนั้นจะน่ารักสมชื่อหรือไม่รอติดตามกันได้เร็วๆนี้ครับในวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้นะครับเพียงแค่เข้า Facebook เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับแฟนเพจของเราได้แล้วครับการตอบคำถามทาง SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4642555ครับแล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้าเลยนะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับใจว่าอย่าปั๊บนะคะไม่เคยมีใครทำหยาบๆอย่างนี้ดึง2ขาเพราะไม่งั้นมันจะถึงก่อนแล้วผมก็จะคานไม่เอาโจทย์ใส่อ่ะนี่นะมึงมันใหญ่
ลามเราก็หยิบมานะคะยังไม่ทันหยิบคือตอนนี้มันไม่เอาหนมแล้วฆ่ากันพี่แต่ทับหนมไปอ๋อเอาตะกร้าหนมเนี่ย